วันนี้เรามาทำอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะมาทำพิซซ่านะครับสูตรใหม่เลยนะคะพิซซ่าอะไรครับลูกพิซซ่าแซลมอนย่างนะคะโอ้โหเรามีแซลมอนอยู่นะครับเราเริ่มต้นนี่คือถาดพิซซ่านะถอดถุงมือก่อนเราเริ่มต้นจากการทาน้ำซอสที่พิซซ่าก่อนลูกโอเคนี่เหรอใช่ครับใช้ช้อนทาตามที่ลูกอยากทาเลยนะโอเคทาเลยไปเก่งมากลูกอันนี้เป็นแป้งบางถาดใหญ่แป้งบางยังดีกว่าใช่แป้งบางถาดใหญ่ดีใช่ไหมใช่ครับถาดใหญ่ก็เมนูใหม่ถูกต้องครับหนาไม่ได้ใช่ไหมหนาถ้าหนาแป้งมันจะเยอะไปนิดหนึ่งดูแล้ววันนี้เราจะพิเศษที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างวันนี้เรามีถั่วแดงกับข้าวโพดด้วยนะครับเพื่อจะเป็นผักเด็กๆ เด็กๆกินผักแล้วดีไหมลูกดีครับทำไมเด็กๆกินผักถึงดีลูกผักแม่ผักทำให้สุขภาพแข็งแรงอ๋อผักทำให้สุขภาพแข็งแรงผักมีวิตามินแล้วนะลูกแล้วก็ผักมีประโยชน์ต่อร่างกายชาเตอร์ชอบกินผักไหมลูกก็คราวนี้เราต้องกินผักให้ครบข้าวหมูใช่ไหมแล้วชาเตอร์กินผักอะไรได้บ้างครับทุกอย่างเลยเหรอชาเตอร์สามารถกินผักกาดเขียวๆได้ไหมลูกได้แล้วอันนี้คืออะไรของโปรดลูกปูอัดปูอัดใช่ไหมมันต้องมีปูอัดใช่ไหมลูกหน้าพิซซ่าต้องมีปูอัดโอเคที่ปูอัดของโปรดของใครของชัตเตอร์เดี๋ยววางให้ตะกี้โอเคที่มันดีกว่าเดี๋ยวป้าต้องหั่นปูอัดก่อนนะลูกนะเวลาเล่นมีต้องลงวางนั่งลงลูกนั่งลงเรียบร้อยนะครับใช่ไหมครับวางใช่ลูกเวลาปูอัดของชัตเตอร์เล่นชัตเตอร์สามารถวางอันดับแรกลงไปโอเคแล้วป้าโรยวางผักไว้ด้วยเห็นไหมมีผักข้าวโพดกับถั่วแดงนะครับอันนี้ผักต้องแยกกันไกลใช่ไหมก็ลูกสามารถที่จะวางได้แบบอย่างที่ลูกอยากวางเลยข้าวโพดกับถั่วแดงจะชอบกินข้าวโพดไหมครับลูกข้าวโพดภาษาอังกฤษพูดว่าไงคอนโอเคปูอัดวางเลยครับเพื่อเหลือพื้นที่ไว้สำหรับไส้กรอบเลยนะครับลูกปวดกินได้เลยนะโอเคเหลือพื้นที่สำหรับไส้กรอบเลยนะครับลูกฮะจะกินเลยเหรอครับปวดเนี่ยตอนนั้นชัตเตอร์เป็นคนเลือกเราไม่ให้ชัตเตอร์กินบนรถโอเคอ่ะไส้กรอบมาแล้วใช้กินได้กินได้ครับอ่ะวางหน้าไส้กรอบต่อไปตรงนี้ยังไม่มีถูกวางเลยสวยมากลูกสวยมากตั้งใจนะโอเคหันเต็มนั่งเต็มคนเดี๋ยวจะหล่นเก้าอี้นะโอเคครับอ่ะเป็นไงบ้างโอ้สวยงามมากเลยมีสีแดงพอมีและอันนี้ก็คือของโปรดลูกอีกอันนี้คืออะไรหมูแฮมดีๆเลยนะครับเรามีหมูแฮมด้วยวันนี้เราน่าจะพิเศษมากขอโทษที่เข้ามาไกลๆมีโอเคต้องระวังมีดใช่ไหมลูกใช่เวลาเล่นนะใช่ครับลูกต้องระวังมีดป้าจะหันหน้ามีดไปทางอื่นนะจะได้ไม่โดนมือลูกเกือบไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อใช่ขอโทษขอบคุณนะครับที่เตือนป้าโอเคลูกสามารถที่จะเอาหมูแฮมวางได้ละโอ้อยากกินปูอัดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วจะมีพื้นที่เหลือให้กับแซลมอนไหมลูกจะมีพื้นที่เหลือให้กับแซลมอนไหมครับโอเคหน้าเนี่ยวางทับกันก็ได้นะหรอมันจะได้รสชาติแซลมอนนี่ป้าหั่นไว้แล้วนะครับแซลมอนป้าหั่นไว้แล้วแล้วทีนี้เราจะเอาแซลมอนเนี่ยวาง5จุดนะใช่ไหมแบ่งเป็น5จุดจุดที่1จุดที่2ตรงนี้วางเลยให้ห่างๆกันวางไอ้จุดตรงนี้ตรงกันข้ามโอเคครับแล้วไอ้จุดนี้อยู่ตรงนี้โอเคโอเคดีมากจุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะได้แซลมอน6ชิ้นแสดงว่าพิซซ่าเราจะมี6ชิ้นใช่ไหมมี6ชิ้นทีนี้ท
ทีนี้เราจะเหลือสุดท้ายแล้วนะครับลูกสุดท้ายก็คือโรยด้วยชีสใช่ไหมเดี๋ยวรอนะชีสมาลูกโอเคลูกสามารถโรยชีสเองได้ใช่ไหมโอเคนี่เลยชีสของโปรดชีสของโปรดของชัตเตอร์กินชีสแล้วเป็นไงกินชีสจะเยอะแล้วเป็นไงชีสตัวจะสูงมากใช่ไหมโรยเลยครับเราจะดับเบิลชีสก็ได้นะครับลูกโรยเลยโอ้ยอยากให้เลยไปถึงหน้านี่นะใช่ครับลูกอาบ้าสวยไหมสวยมากเราช่วยกันนะครับโอเคลูกโรยให้หมดเลยโรยชีสให้หมดเลยนะครับชีสเยอะๆชีสเยอะๆโอเคให้ประหยัดริมๆหน่อยไหมเพราะว่าเวลามันละลายแล้วมันก็จะได้เสมอตัวทุกๆแผ่นเวลาเราตัดพิซซ่ามามันจะได้มีชีสมันจะได้มีชีสทุกๆแผ่นเท่าๆกันมารู้ไหมชีสมันละลายใช่เวลามันโดนความร้อนมันจะละลายแล้วก็จะหอมมากพอทำพิซซ่าเสร็จแล้วนะครับใช่นี่เลยนะครับลองอัดดูนะครับปรุงรสที่หลังเคยไหมครับผมทีนี้เราก็จะเปิดเตาอบแล้วนะเนื่องจากเตาอบเราเล็กใช่ไหมเราก็จะแบ่งพิซซ่าเป็น2ชิ้นเพราะว่าเวลาเราแบ่งพิซซ่าเป็น2ชิ้นเนี่ยมันจะเข้าเตาอบเราได้นะครับโอเคนี่เตาอบเราเล็กใช่ไหมใช่นี่ๆๆชัตเตอร์ครับชิ้นแรกมาแล้วถูกวางบนนี้และชิ้นที่2ตามมาปึ๊บถูกวางบนนี้เห็นไหมครับมันจะเต็มถาดพอดีแล้วหน้าที่เหลือเนี่ยเราก็จะโรยไว้ระหว่างกลางโอเคหวัดเลยได้โอเคทีนี้เราก็จะเอาเข้าเตาอบแล้วนะครับบ๊ายบายพิซซ่าก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะ15นาทีพูดสิ15นาทีเหรอ15นาทีเดี๋ยวเจอกันนะครับความร้อน250นะครับแล้วก็15นาทีเตาอบมันก็จะแบบครับมันค่อยๆแบนลงใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะยืดลงมาเดี๋ยวเราก็จะดูเรื่อยๆครับแต่ชีสมันจะหอมมาก15นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะพิซซ่าผ่านไปอีก10นาทีแล้วครับเลย5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีก5นาทีเราจะได้กินว่าพิซซ่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับ15นาทีแล้วเย้เรามาดูกันว่าพิซซ่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเห็นไหมลูกโอเคพิซซ่าเราออกมาแล้วท่าด้าอาชิตเตอร์นั่งลงเลยครับชัตเตอร์ครับอันนี้กำลังหอมไหมหอมไหมลองหอมดูสิโอเคเวลาเรากินพิซซ่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวป๊าป๊าจานนี้ใครให้จานนั้นของมามิซื้อมาลูกโอเคนี่ป๊าจะเอาพิซซ่าลงจานแล้วนะชื่อโอ้โหเห็นมันยืดไหมมันยืดเลยนะชีสมันเต็มสุกแล้วมันก็จะยืดโอเคครับวันนั้นจะทำพิซซ่าคุณแล้วพิซซ่าต้องกินกับอะไรลูกหืออันนี้คืออะไรซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกโอ้มันลงถ้าจะกินซอสมะเขือเทศได้ไหมครับได้มันไม่เผ็ดโอเคมันไม่เผ็ดใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คืออาริกาโน่ของป๊าใช่ไหมอาริกาโน่หอมๆแล้วเวลาเราหั่นเราก็จะดูว่ามันมีแซลมอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะหั่นแซลมอนสุกอ่ะใช่ป๊าครับชัตเตอร์ขอกินชิ้นนี้ได้ไหมมีแซลมอนแอบอยู่ได้แซลมอนแอบอยู่ชิ้นนี้ชัตเตอร์กินได้ครับลูกโอเคแซลมอนปลาดิบปลาสุกเอเราได้กี่ชิ้นครับนับสิ how many piece six โอเค very good วันนี้พิซซ่าของชัตเตอร์หน้าแซลมอนนะครับเสร็จแล้วเหลืองๆนะครับทุกอย่างโอเควันหน้าเราจะมาทำพิซซ่ากันอีกใหม่นะครับขอบคุณครับ